อืมโอ้โหตบมือเลยพี่กินดูใช่สีชมพูน่ารักจังเลยสังเกตป่ะหรืออักหรืออักเหมือนเล่นใหญ่แต่มันคือเรื่องจริงอ่ะไม่เหมือนใครและอร่อยมากผมก็แอบมีในใจอยู่นะจ๊ะอ่ะพี่พีให้สวัสดีครับคุณอยู่กับอีราเวนเบรอันนะครับวันนี้ก็มีแขกรับเชิญหลังกล้องเยอะตอนนี้อยู่กับพี่พีนะครับหนึ่งในหลังกล้องครับผมไม่ใช่หลังกล้องที่หน้ากล้องแล้วพี่พีหน้ากล้องแล้วครับตอนนี้พี่พีเราอยู่ที่อัมพวาเนาะอยู่ที่ร้านด้านหนึ่งเป็นร้านครัวซองที่ถือว่าดังมากเป็นคาเฟ่ในสวนชื่อว่าร้านกังสดานครับก็เบรอันกับพี่พีเราจะมาช่วยกันชิมแล้วก็มีคนหลังกล้องช่วยชิมที่เหลือด้วยนะฮะครับเริ่มจากสิ่งแรกที่เราต้องชิมเนาะคือเพลนครัวซองนะขออนุญาตนะครับนี่คือเพนครัวซองนะฮะตัวใหญ่ทีเดียวร้านนี้เขาบอกเอกลักษณ์คือเป็นแป้งหมักด้วยล่ะ wow. นี่เพนครัวซองนะฮะหอมเนยอยู่นะแล้วก็ดูผิวมีความมันๆถ้าเกิดจับน่าจะมันติดนิ้วตามสไตล์ที่นี่ชอบสิ่งที่รู้สิ่งที่รู้ตอนแรกคือกรอบมากครับ wow. หอมครับหอมกรอบอยู่ในปากเลยครับเฮ้ยชอบข้างนอกกรอบข้างในคืออาจจะไม่หอมเนยมากแต่ถ้าเกิดจับเชื่อว่าต้องมันติดนิ้วถูกใจนี่แน่นอนผมชอบความกรอบมากถัดมานี้ก็คือเป็นครัวซองขาวนะฮะนี่ชื่อว่าแฮมชีสมัสฮันนี่มัสตาร์ดสังเกตปะข้างบนเนี้ยผิวๆเนี้ยเป็นเหมือนเม็ดมัสตาร์ดแล้วก็มีน้ำผึ้งฉันเชื่อว่าคนหลังกล้องที่ชื่อตัวย่อว่าคุณคลาวเดียสนะฮะอยากกินอันนี้มากจับเลยไม่ได้บอกชื่อว่าเขาเป็นใครนะคลาวเดียสมาจากอะไรล่ะครับเนี่ยก็นั่นแหละฮะเดี๋ยวอ่ะอันนี้นะฮะเป็นแฮมชีสฮันนี่มัสตาร์ดพร้อมไม่มีสลัดด้วยแต่เรากินเน้นครัวซองนะเป็นไงคือมันมีความหอมหวานนะพึ่งกับมัสตาร์ดเนาะใช่แล้วแฮมก็เป็นแฮมดีกินก็มันดีแฮมจะไม่ได้เป็นแผ่นหนามากนะแผ่นกลางดียังมีความหอมของแป้งอยู่เลยครับยังตัวครัวซองอ่ะยังมันไม่กรบครับชอบความหอมฮันนี่มัสตาร์ดมากอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตส่งอันนี้ให้กับคุณคลาวเดียสหลังกล้องนะฮะอันนี้ชื่อว่าครกมาดามซึ่งครกมาดามคือเบคอนแล้วก็ไข่ออนเซนดูดิความดึงดึงนี่ผมอยากเจาะไข่แดงแบบอยากเจาะไข่แดงกลางกลางเลยนะครับโอ้ยไข่เรียบร้อยครับพี่พีคือเป็นเบคอนเป็นเหมือนจะเป็นแค่แบบเป็นครีมซอสเนาะแล้วก็มีชีสมีไข่ออนเซนเขาเป็นสายขาวนะชอบแน่นอนเบคอนค่อนข้างดีครับเดี๋ยวค่องมือดีมากครับอันนี้ก็อร่อยคือครัวซองพวกนี้ที่เป็นไส้ขาวเนี่ยต้องมากินที่ร้านสั่งไม่ได้ก็ต้องกินอันนี้คือสแครมเบิลเอ็กกับแซลมอนรมควันมาพี่สแครมเบิลเอ็กนี่ของโปรดผมเลยนี่พี่เราหยุดกล้องนิดนึงนะผมชอบนี่หรอผมได้กลิ่นของมะเขือเทศปนมากับสแครมเบิลเอ็กแป้งยังเหมือนเดิมแล้วกันยังมีความหอมอยู่ก็คือครัวซองเขาดีไงขออนุญาตอีกนิดนึงคนหลังกล้องไม่ได้กินช่างมันขอแซลมอนนิดนึงดีเหรอสมกแซลมอนอ่ะเขาให้เยอะจริงแต่ถือว่าเขาคัดแบบที่เกรดที่ไม่ได้กลิ่นแรงอ่ะใช่ครับไม่ขาวอันนี้นอกจากตัวเพลนธรรมดาที่นี่เขาจะมันจะมีเพลนมีโฮลวีตมีเจแปนิสฟลาวก็คือเป็นแป้งญี่ปุ่นแล้วก็คลาสสิกนัมเบอร์9เหมือนจะเป็นแป้งหมักทีนี้เราจะมาชิมกันขอดมก่อนกินได้ครับเพื่อดมแบบเชฟเอียนอันนี้คืออะไรอ่ะมันชื่ออะไรครับมันจะมีความหนึบนิดนึงขึ้นมานิดนึงครับคือรู้สึกว่าผิวนอกกรอบกว่าแป้งหนึบกว่าแล้วมีออนความหวานกว่าปะใช่ความหวานมาแต่สิ่งที่สัมผัสได้ชัดที่แตกต่างคือความหนึบของแป้งนะครับความหอมยังเท่าเดิมเอากับทุกแป้งชิมไปถามน้องแล้วนะค่าสิ่งบนนายคือเป็นแป้งบราวชูการ์น้ำตาลทรายแดง wow. เดี๋ยวขอชิมอีกรอบเนาะพอเขาบอกมีน้ำตาลทรายแดงผมก็ได้กลิ่นน้ำตาลทรายแดงในปากนี่อุปทานเลยมโนไปเองสับปากนะอันเนี้ยไม่รู้สึกหวานเหมือนเจแปนใช่เจแปนจะออกหวานกว่าแต่แป้งมันเหมือนแบบหนึบตู้ฟันกว่าปะสำหรับผมรู้สึกว่าไอ้ตัวเจแปนหนึบกว่าเจแปนหนึบกว่าอันนี้มันไม่ใช่แบบหนึบว่ามันเหมือนหนุบนุ่มอ่ะอันนี้พี่อันนี้เป็นโฮวีดสายสุขภาพจ้ะหรือเปล่าผมกำลังรักสุขภาพมั้งแน่ใจเหรอพี่แต่สิ่งที่อยู่บนโต๊ะนี่คือแบบนี่คือโฮวีดนะฮะก็จะอร่อยผมจะไม่เห็นความแบบเม็ดโฮวีดเล็กๆ
อุ้ยเสียงก่อนเป็นโฮเวทที่กินง่ายนะแต่รู้สึกว่าตัวโฮเวทความหอมเนยมันลดลงนิดนึงนะครับอาจารย์มันได้กลิ่นโฮเวทขึ้นมาถัดมานะฮะมาถึงสายหวานแล้วนะครับเริ่มจากเอาอัลมอนด์แล้วกันแล้วพี่พีพร้อมนะสามสี่มันมีหวานนิดนึงเหมือนมันเขาหมักรำหรือทุกอย่างไหมมันมีความหอมขึ้นมาอืมจริงเฮ้ยดีนะอัลมอนด์เขาไม่ได้จืดแต่ไม่ได้หวานจัดแล้วไม่ความหอมขึ้นมาใช่มันคือหมักเหรอครับไม่แน่ใจต้องถามเขาว่าเขาใส่เหล้ารำหรืออะไรหรือเปล่าถัดมานะฮะเป็นซิกเนเจอร์ของกังสดานก็คือครัวซองมะพร้าวฮะซิกเนเจอร์ละครับนี่คือครัวซองมะพร้าวนะฮะเป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่เป็นไงครับโอ้มีไส้ด้วยไส้อะไรครับไส้มะพร้าวโอ้โหตบมือเลยพี่กินดูพี่กินดูมะพร้าวคลาสข้างบนที่เหมือนเป็นมะพร้าวคั่วที่กินเมี่ยงคำอ่ะแต่มันจะหอมหวานมากใช่แล้วพอตัวไส้อ่ะเป็นครีมแต่มีเนื้อมะพร้าวอ่อนนิดๆด้วยคือมันเป็นเหมือนชูความน้ำตาลมะพร้าวอ่ะหอมเลยครับอาจารย์ดีดีเลยถัดมานี่ก็เป็นซิงเกิลที่นี่คือครัวซองลิ้นจี่คนอาจจะไม่ทราบว่าอัมพวาเนี่ยหรือสมุทรสงครามเนี่ยเป็นแหล่งปลูกลิ้นจี่ชื่อดังที่ผมต้องเรียนนะจ๊ะคนจะคิดว่าต้องเป็นทางเหนืออะไรเงี้ยนี่มีไส้เสียมพูนะพี่พีตัดไส้เสียมพูน่ารักจังเลยสังเกตป่ะหรืออ่ะหรืออักเหมือนเล่นใหญ่แต่มันคือเรื่องจริงอ่ะพีทำให้พีอ่ะโอ้พีไม่ให้กินมันจะชิมนะครับต้องใหญ่นะสีชมไม่ชัดครับน้ำลายชมพูมาถ้ามีกินดูพี่จะเข้าไหมลิ้นจี่เข้ามาเลยลิ้นจี่เต็มไส้แบบอร่อยของเด็ดคือไส้แล้วจ้ะลิ้นจี่โอ้ยลิ้นจี่มะพร้าวนี่คือยอมนะดิฉันคือดูเหมือนเล่นใหญ่นะคุณผู้ชมแต่มันคือเรื่องจริงนะถัดมาคือช็อกโกแลตนะฮะที่นี่ช็อกโกแลตเป็นลักษณะเป็นครีมนะช็อกโกแลตเขาจะไม่ได้เป็นแบบไส้ช็อกโกแลตเยิ้มๆนะรอพี่พีพร้อมกันนะพี่พีกันครับสามสี่ผมเป็นคนชอบช็อกโกแลตช็อกโกแลตเข้มเนาะโอเคเลยครับเข้มเข้มจะไม่ทันขมไม่ถึงขมไม่หวานไปโอเคเลยของเด็ดที่นี่คือไส้อะไรที่ต่างๆที่มีไส้โอเคเลยครับอันนี้ดาร์กช็อกโรยัลมีความน่ารักอันนี้ยูสุอันนี้เฮเซนัทนะฮะเดี๋ยวขอเริ่มจากดาร์กช็อกโรยัลก่อนอันนั้นพี่พีมคนชอบช็อกโกแลตนะฮะเราจะดูว่าตัวนี้ช็อกโกแลตจะเป็นยังไงนะผมเป็นคนชอบดาร์กด้วยนะครับดาร์กไม่กล้ากินเลยแต่งถ้าดีเลยชอบกว่าช็อกโกแลตเมื่อกี้นี้เองจังมันเข้มกว่าแล้วตัวไส้มันจะดูแบบเหนืดกว่าปะใช่เฮเซนัทคาราเมลอันนี้นี่พร้อมแล้วสามสี่ผมได้รับคำหวานก่อนแล้วกลิ่นตัวนัทอ่ะมันค่อยเข้ามาซึ่งกลิ่นก็คือตามเฮเซลนัทเลยคือเราสึกว่ามันเป็นเฮเซลนัทคาราเมลอ่ะมันเป็นคาราเมลที่หวานกำลังดีครับใช่ไม่ได้หวานจัดแล้วมันกำลังดีมากอันนี้ก็อร่อยดูเหมือนอร่อยทุกอย่างแต่มันอร่อยจริงเว้ยถัดมานะครับยูสุยูสุครัวซองยูสุนะครับเป็นไงตัวไส้คือยูสุใช่ไหมนั่นยูสุส้มขึ้นเลยสดชื่นมากหอมต้องนึกถึงครับไปกินริมทะเลครับสดชื่นมากนี่คือครัวซองหมดที่เขาสั่งคือฉันจะเล่าให้ฟังว่าตอนที่ฉันเดินมาคุณใบจองไหมครับผมสั่งอะไรบ้างคุณพี่พนักงานก็พูดด้วยอินเนอร์ที่เลิศๆว่าก็สั่งทุกรสนะครับคือแบบแล้วทีเนี้ยกินครัวซองไปหมดแล้วอ่ะยังไม่จบเขาป้ายยาชูครีมแล้วก็เอาชูครีมมาด้วย4รสมีช็อกโกแลตมีเฮเซลนัทรอยัลเออร์เกรทีแล้วก็ลิ้นจี่นะครับเอาอะไรก่อนพี่พีช็อกโกแลตใช่ไหมช็อกโกแลตเลยครับพี่พีเขาเป็นต้องช็อกโกแลตก่อนชูครีมแต่ชูครีมเขาทรงๆเหมือนโดนัทเนาะที่นี่ตอนแรกผมมองว่าโดนัทอุ้ยตายไส้ชูครีมนี่คือไส้อลังมากเด้อมูสเลยอาจารย์จะมูสเนาะช็อกโกแลตที่แบบไม่หนักแต่มันจะไปหนักที่เครื่องข้างบนใช่แล้วแป้งชูคือผิวนอกกรอบนะบาลานซ์ดีครับต่อไปนะฮะเฮเซลนัทคาราเมลนะฮะชูคาราเมลก็ยังคงอร่อยเหมือนเดิมเดี๋ยวให้ผมชอบขอปาดตรงนี้เฮเซลนัทในชูมากกว่าเพราะไส้มันเยอะกว่าด้วยแหละก็ทำเหมือนไส้มันน้อยกว่าปะถัดมาคือชาเออร์เกรย์ค่ะชาเออร์เกรย์ครับหืม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 เออเกรย์เลยจามเออเกรย์ฮัทมากหอมเหมือนชานมอ่ะเออเกรย์หอมๆอ่ะดีถามชอบแป้งชูเหมือนกันนะเนี่ยแป้งชูเขาดี
แป้งชูไม่เหนียวไม่มันมีความกรอบนุ่มเบาแล้วผิวกรอบสุดท้ายนะครับเอาลิ้นจี่มั้งผมประทับใจลิ้นจี่ของร้านนี้มากมันยากในการตัดสินแล้วผมก็แอบมีในใจอยู่นะจ๊ะอ่ะพี่พีให้ลิ้นจี่ให้เราใช่ไหมให้สองอันลิ้นจี่กับยูสุอ่ะเราพูดตรงๆนะเราว่าโดยรวมเราชอบเลยสำหรับเราเป็นสายหวานนะแล้วว่ารสชาติเขาคิดมาอย่างดีหมดครับแต่ถ้าเป็นครัวซองคาวอ่ะชอบไอ้เนี้ยครัวซองคาวนะชอบไอ้นะแฮมชีสมัสฮันนี่มัสตาร์ดคือมันมีความหอมมัสตาร์ดอะไรทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยชอบสุดๆครัวซองคาวคือตัวนั้นส่วนครัวซองหวานเนาะก็คนทรงหวานสำหรับเรานะมาให้เนี่ยมะพร้าวปลาลิ้นจี่ต้องสั่งไม่เหมือนใครและอร่อยมากมะพร้าวคือเกินคาดสุดมะพร้าวเราเกินคาดสุดส่วนลิ้นจี่นี่คือแบบลิ้นจี่นี่คือความสดชื่นพอๆกับยูสุเลยสำหรับผมนะซึ่งโอเคเลยอ่ะแต่มันมีความนั่นแหละก็แบบหอมชัดมากสำหรับเราคือยังไม่ต้องกินก็แบบกลิ่นสิ่งเหล่านี้มันมาแล้วครับอันนี้ก็คือเป็นความคิดของเราสองคนเนาะแต่เราคิดว่าแบบร้านนี้ใครมาอัมพวาแนะนำว่าโทรจองก่อนล่วงหน้านะครับอย่างน้อย1วันเพราะคุณจะได้กินทุกหน้าที่เราได้กินเพราะถ้าคุณมาหน้าร้านคุณอาจจะไม่ได้กินครับนะครับแล้วก็รสชาติถือว่าแฮปปี้เนาะควรค่ากันมาครับก็ขอบคุณพีด้วยสำหรับคลิปนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายนี้นะครับฝากอีราแบรนด์ทุกช่องทางครับ Facebook Fanpage YouTube Channel แล้วก็ Instagram ครับ EP หน้าอยู่อัมพวาแน่นอนจะไปกินร้านไหนยังไงต่อไปหรือเปลี่ยนคนพี่ยังอยู่หรือเปลี่ยนคนยังไงฝากติดตามกันด้วยไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ